ธนาสาธุยืดตัวตรงๆครับทบทวนก่อนนะทบทวนก่อนเรียกสติคืนมาก่อนยกมือขึ้นสองข้างชีวิตที่ดีสติดีหายใจเข้าลึกหายใจออกช้าช้าคิดดีดูดีฟังดีพูดดีคบคนดีทำความดีไปสู่สถานที่ดีดีแน่นอนชีวิตที่ดีสติดีคิดดีดูดีฟังดีพูดดีคบคนดีทำความดีไปสู่สถานที่ดีดีแน่นอนทั้งหมดสะอาดสะอาดสว่างสงบเอาละครับลูกสามเณรมีเวลาก่อนที่เราจะได้ไปจำวัดเย็นนะมีนิทานข้อคิดประจำวันเหมือนเดิมนะครับนิทานวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรนะครับให้พวกเราตั้งใจฟังจากพระอาจารย์มหาสมควรนะโอกาสนี้ขอนิมนต์พระอาจารย์เลยครับนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าคนตาบอดกับโคมไฟซึ่งเราฟังเนี่ยเราเหมือนจะทำให้เราคิดว่าโคมไฟมันสำคัญอะไรคนตาบอดเพราะว่าคนตาบอดมองอะไรไม่เห็นอยู่แล้วแต่นิทานเรื่องนี้มีความสำคัญและก็จำเป็นนิทานเรื่องนี้เกิดขึ้นเป็นนิทานเซนในประเทศญี่ปุ่นณหมู่บ้านแห่งหนึ่งเนี่ยหมู่บ้านแห่งนี้มีตรอกมีซอกเวลากลางคืนนี่มันมืดคนสัญจรไปมาไม่มีไฟบางครั้งก็ชนกันเองอ่ะก็มีพระภิกษุรูปหนึ่งแกก็เดินผ่านตรอกนี้ประจำเพื่อจะกลับวัดเวลาทำกิจทุกคืนที่แกเดินผ่านแกจะชนกับคนอื่นเป็นประจำเดี๋ยวชนกับโยมเดี๋ยวชนกับกำแพงเดี๋ยวชนกับต้นไม้เพราะมันมืดมองไม่เห็นแต่อยู่มาวันหนึ่งครับผู้คนเดินผ่านมารู้สึกแปลกใจว่ามีผู้ชายคนหนึ่งยืนถือโคมไฟส่องทางผู้ชายคนนี้ก็เดินมาปกติเป็นประจำทุกวันทุกคนรู้ว่าเขาเป็นคนตาบอดชายตาบอดวันนั้นพระภิกษุรูปหนึ่งก็เลยไปถามว่าอ้าวท่านตาบอดไม่ใช่หรือทำไมท่านมาถือโคมไฟอย่างนี้ล่ะท่านเห็นท่านมองเห็นไหมคนตาบอดบอกว่าโอ้พระคุณเจ้าข้าพเจ้านี่ตาบอดมาตั้งแต่เด็กไม่รู้ว่าสีเหลืองสีขาวไม่รู้ว่ากลางวันกลางคืนอ้าวแล้วแต่ทำไมท่านมาส่องไฟอย่างนั้นล่ะเขาตอบว่าไงเขาตอบว่าที่ผมส่องไฟอย่างนี้ผมป้องกันให้ไม่ให้คนอื่นมาชนตัวเองเพราะว่าเมื่อข้าพเจ้าถือไฟผู้คนเห็นก็จะไม่เกิดอันตรายเกิดขึ้นข้าพิสูจน์ตรงนี้โอ้ท่านเนี่ยนอกจากจะป้องกันตัวเองแล้วท่านยังเป็นคนดีเนาะที่มาส่องสว่างให้คนเดินไปเดินมาอย่างปลอดภัยพระคุณเจ้าท่านอย่าคิดอย่างนั้นเลยที่ข้าพเจ้าถือโคมไฟมาเนี่ยไม่ได้เพื่อให้คนอื่นเห็นทางนะแต่เพื่อป้องกันตัวเองเท่านั้นฟังดีนะแต่เพื่อป้องกันตัวเองเท่านั้นส่วนแสงสว่างที่คนอื่นเห็นน่ะคงจะเป็นผลพลอยได้แต่ที่ข้าพเจ้าได้จริงคือคนอื่นไม่ได้รับบาดเจ็บจากการกระทบกระทั่งกันเองเพราะมองไม่เห็นนิทานเรื่องนี้ไม่ยาวครับจบลงตรงที่คนตาบอดบอกว่าเขาไม่ทำเพื่อคนอื่นนะเขาทำเพื่อตัวเขาเองพระอาจารย์เลยคิดถึงรูปเนนทุกรูปนี่พระอาจารย์เข้าใจว่าเขาฟังแรกพระอาจารย์เข้าใจว่าเขาเป็นคนเห็นแก่ตัวไม่ครับเขาดูแลตัวเองได้ก็เท่ากับเขาดูแลคนอื่นได้ยกตัวอย่างง่ายพวกเราเนี่ยเอากลุ่มไหนเรียบร้อยก่อนไปก่อน
4คนเราแต่ละกลุ่มเนี่ยมีคนดุกดิกดุกดิกดูแลตัวเองไม่ได้ก็เท่ากับทำร้ายคนอื่นเหมือนกันแต่ถ้าทุกคนรู้จักหน้าที่ตัวเองนะดูแลตัวเองทั้ง4สงบเพราะต่างคนดูแลซึ่งกันและกันรวมไปถึงการอยู่ด้วยกันที่กุฏิล่ะโอ้น่าชื่นชมนะบางกุฏิตื่นก่อนเพื่อนนะสวดมนต์ตั้งแต่เช้าเลยกุฏิลูกเนนโอ๊กกับลูกเนนแบงค์พอพระอาจารย์ได้ยินปุ๊บเนนกุฏินี้เนาะดีเนาะนอกจากจะท่องด้วยตัวเองได้สิ่งที่ตัวเองท่องคือเป็นความรู้ของตัวเองเป็นความสามารถของตัวเองคือการทำหน้าที่ตัวเองแต่สิ่งที่ได้นะไม่ใช่แค่นั้นครับพระอาจารย์คิดไปถึงเลยโอ้สงสัยพระอาจารย์ท่านเป็นพระอาจารย์ที่ดีมากเลยดูสิครับสิ่งที่ลูกแบงค์สิ่งที่ลูกโอ๊กทำนะคือทำเพื่อตัวเองคืออยากท่องให้ได้แต่ผลคือโอ้พระอาจารย์ท่านนี่เป็นพระที่ดีมากเลยสั่งสอนลูกศิษย์ที่ดีมากเลยเนี่ยตื่นแต่เช้าเลยเนี่ยดูสิ่งที่ลูกเนนโอ๊กลูกเนนแบงค์ทำเพื่อตัวเองแต่ว่ามีผลต่อทุกคนพวกเราก็เหมือนกัน12รูปนี่ลูกลูกเนนซันก็ทำหน้าที่ตัวเองลูกเนนแบงค์ทำหน้าที่ตัวเองทุกลูกเนนทำหน้าที่ตัวเองดูแลตัวเองได้นี่โอ้โหพระอาจารย์นี่หน้าบานเลยมีครูเนาะมีครูบาอาจารย์ดีนะเนี่ยโอ้แสดงว่าญาติโยมที่นี่เขาใจใส่เนาะลูกเนนดูแลตัวเองได้ทุกรูปเลยเนี่ยดังนั้นน่ะในช่วงเวลาระยะนี้ลูกเราไม่สามารถถ้าเราไม่สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้สิ่งแรกที่ลูกต้องทำคือดูแลตัวเองเมื่อลูกดูแลตัวเองได้คนอื่นก็จะได้รับผลของการดูแลตัวเองของลูกได้เช่นเดียวกันดังนั้นค่ำคืนนี้พระอาจารย์อยากฝากเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์เพราะว่าสิ่งที่เราทำแม้บางครั้งบางทีเราไม่ได้วางผลอะไรมากแต่ผลมันเกิดขึ้นนอกจากป้องกันตัวเองแล้วทุกคนที่เดินผ่านไปผ่านมาตรงนั้นนะไม่เกิดอันตรายเลยเพราะแสงไฟจากคนตาบอดนั้นดังนั้นพวกเรามีตามีมือมีเท้ามีปากมีหูที่ดีทุกอย่างเราต้องคิดแล้วแหละว่าเราจะทำยังไงเราถึงจะดูแลตัวเองได้อย่างพระอาจารย์คิมหันว่านั่นแหละฟังดีๆเสียก่อนลูกเนรเรานี่เก่งพระอาจารย์ยอมรับเลยแต่เนี่ยเสียอย่างเดียวเลยคือฟังยังฟังไม่ดีถ้าฟังดีสักนิดเนี่ยดูแลตัวเองสักนิดเนี่ยเยี่ยมเลยยอดเลยแต่งดงามเลยนะวันนี้งดงามเลยนะช่วงที่เราเก็บขนมช่วงที่เราแยกวัสดุเดี๋ยวพวกพระอาจารย์ชอบมากเลยเห็นพวกเราทำงานแล้วอู้ชื่นใจเห็นพวกเรายอมกันได้ตอนที่สร้างอะไรให้น้องสุนัขนะเห็นแล้วก็งดงามอยู่ดังนั้นวันนี้มีแต่ความงดงามนะเกิดขึ้นดังนั้นพระอาจารย์อยากฝากเรื่องนี้ให้เราคิดว่าถ้าเรารักษาตัวเองดูแลตัวเองได้ก็เท่ารักษาคนอื่นดูแลตัวอื่นได้เช่นเดียวกันอ้าวอนุโมทนาสาธุยืดตัวตรงๆครับนั่งให้ดีๆมือวางที่ตักลูกเห็นลุกง่วงหรือยังครับง่วงแล้วครับอาจารย์ง่วงแล้วทนได้ไหมทนได้ครับรู้ไหมว่าง่วงรู้ครับอยากหายง่วงไหมหายง่วงครับคุกเข่าขึ้นยืนขอบคุณครับพระอาจารย์หายง่วงหรือยังหายว่างแล้วครับเอ้าทำไมหายเร็วจัง หายจริงเหรอ เดินรอบเพื่อน1รอบสิครับ ยืดตัวตรงๆวันนี้พระอาจารย์เห็นลูกเนนทำกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องการให้ถามนิดนึงนะวันนี้ใจเป็นอย่างไรหลังจากที่เราได้ทำอะไรนะลดอะไรนะลดให้สุนัขพิการใช่ไหมครับวิวแชร์แล้วก็ช่วงบำเพ็ญประโยชน์ก็ได้จัดของเพื่อเตรียมจะมอบให้กับเด็กนักเรียนใน ชนบทแถวนี้นะครับมีความรู้สึกอย่างไรที่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ให้นะครับสามเณรเปรมครับผมรู้สึกว่าผมมีความสุขจากใจครับผมมีความสุขว่าคนอื่นมีความสุขเราก็พลอยมีความสุขไปด้วยครับอ๋อโมทนาจำเนนพบครับรู้สึกดีใจครับที่ได้แบ่งปันของให้ผู้อื่นแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นครับสาธุครับสามเนนวินรู้
ู้สึกแบบรู้สึกดีใจที่ได้แบบแบ่งปันให้คนอื่นเราอยู่ร่วมกันเราก็ต้องมีน้ำใจกันบ้างนะคะเลยรู้สึกดีใจที่ได้แบ่งของให้คนอื่นบ้างก็คือของบิณฑบาตเราก็กินไม่หมดอยู่แล้วแล้วคือถ้าเราทิ้งไว้เราก็ไม่มีใครกินเราไปให้คนอื่นน่าจะดีกว่าค่ะโมทนาสามเณรเจแปนครับเราต้องแบ่งผู้อื่นบ้างบางทีคนหนึ่งก็ยากจนบางทีก็เป็นคนพิการก็ได้มีหนูว่าคนที่เขายากจนน่ะเขายากจนที่สุดเพราะเขาไม่มีตังอะไรมาซื้อข้าวกินเราก็ต้องแบ่งปันให้เขาบ้างครับโมทนาสามเณรเตเต้ครับเราควรแบ่งให้เพราะว่าสมัยก่อนทุกคนแบ่งกันเช่นคนไม่มีข้าวเขาก็แบ่งข้าวแบ่งปลาให้เขากินเพราะว่าสมัยก่อนเขามีน้ำใจแบ่งปันกันครับอโมทนาสาธุสามเณรวินครับก็เรื่องของที่ประกอบรถวีลแชร์ให้กับน้องหมาครับก็เป็นการช่วยชีวิตอีกชีวิตหนึ่งให้เข้ากับธรรมชาติได้ครับเช่นจากหมาที่ไม่มีขาที่ขาไม่สามารถใช้งานได้ก็ทำเป็นล้อข้างหลังนะคะเป็นล้อหลังนะครับให้เหมือนกับหมามันเดินได้ปกติส่วนเรื่องของจัดของที่บิณฑบาตได้ครับก็ได้รู้สึกว่าผู้ให้สูงกว่าผู้รับครับอย่างโมทนาสำเร็จลูกครับรู้สึกยังไงที่จะได้ทำหน้าที่เป็นผู้ให้ครับวันนี้ครับก็รู้สึกดีครับแค่นี้เหรอครับไม่รู้เขาจะตอบยังไงไม่รู้จะตอบยังไงเอาโอเคไม่เป็นไรสาธุครับสามเณรโอ๊คครับรู้สึกอย่างไรครับรู้สึกดีขาไม่ต้องเขย่าก็ได้นิ่งๆเหรอรู้สึกดีเหมือนที่เราได้ทำความดีให้กับผู้อื่นเหมือนเราเสียสละให้ผู้อื่นครับโมทนาสาธุยืดตัวตรงๆนะสามเณรซันครับหนูคิดว่าเหมือนหนูเป็นผู้ให้ฮะเหมือนเขาเรียกอะไรเหมือนคนเขาไม่มีของจะกินแต่ว่าเรามีเมตตาฮะเราก็เอาไปให้เขาเพราะว่าเราฉันไม่หมดแน่นอนแล้วเราก็ต้องลงบันกันด้วยค่ะวันนี้ใจเป็นยังไงนี่ใจตอนนี้เหรอครับตอนนี้เป็นยังไงเฉยๆครับเฉยๆเนาะเฉยๆนี่มันพร้อมที่จะดีก็ได้นะพร้อมที่จะรุ่งก็ได้หรือร่วงก็ได้ต้องเอาสติประคองถ้าสติเผลอเมื่อไหร่จะร่วงไปกับความเบื่อความง่วงความหงุดหงิดหรือความน้อยใจใครมีอารมณ์น้อยใจบ้างวันนี้มีไหมวันนี้สามเณรเตเต้ยอดเยี่ยมนะโดยภาพรวมนะครับสดใสทำกิจกรรมกับเพื่อนได้ดีพระอาจารย์หลายรูปขออนุโมทนานะชื่นชมนะเตเต้นะโมทนาไหมครับครับโมทนาไหมครับสาธุเจริญพรเอาละนิดนึงฝากพวกเรานะครับนี่วันนี้เราทำหน้าที่เตรียมตัวเป็นผู้ให้แล้วก็จะทำหน้าที่ให้ด้วยวันพรุ่งนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะได้แบ่งปันส่งสิ่งของเนี่ยโยมมาตักบาตรให้ลูกเนนเยอะๆเนี่ยลูกเนนชื่นใจไหมชื่นใจครับอ้าวสมมติลูกเนนมี12รูปถ้าโยมมา6คนเนี่ยใจเป็นยังไงใจเหี่ยวเลยนะโอ้จะฉันอะไรแต่โยมมาเยอะเนี่ยลูกเนนก็ชื่นใจลูกเนนรับมาชื่นใจแล้วอะไรนะถ้าเกิดโยมไม่เกิดโยมไม่มาใส่บาตรนี่บอกนี่ดอกบัวตายเลยดอกบัวเน่าดอกบัวตายเลยมันเหี่ยวใช่ไหมลูกยายเหี่ยวแล้วไม่มีใครใส่บาตรอ๋อแห้งเหี่ยวอ๋อโอเคครับจะดูมนุษย์ตลอดอ๋อครับถ้าโยมไม่มาสักบาตรเราคงพร้อมกันหมดแน่โอเคครับยึดตัวตรงนี่แหละเขาเรียกว่าฝึกการเป็นผู้ให้และก็การเป็นผู้รับก็ไม่ใช่รับอย่างเดียวนะก็ต้องให้ด้วยการให้ก็ไม่ใช่ให้ด้วยเพื่ออย่างอื่นเพื่ออามิตรเพื่อสิ่งของหรือเพื่อหน้าตา
ต่ให้เพื่อให้คนอื่นมีความสุขให้เพื่อเอาชนะความตณีในใจของเราเข้าใจไหมลูกการที่คนจะมีความสุขไม่ใช่ว่าต้องมีทุกสิ่งทุกอย่างจึงจะมีความสุขแต่บางครั้งการได้ลดความโลภจากใจตัวเองลงก็ทำให้เรามีความสุขได้เหมือนกันเงยโอ๊กคุกเข่าขึ้นครับยืนขึ้นถอยหลังไปนิดนึงฝึกสติฝึกสติเนี่ยนโมนี่ฉลาดในการแก้ไขอารมณ์ตัวเองไม่ปล่อยให้ความง่วงแทรกซึมคือบางทีใจเราน่ะเวลาอะไรไม่มีอะไรตื่นเต้นเห็นอกครับยืนดีๆไม่ทำเล่นถ้าทำเล่นกลับก่อนนะถ้าไม่มีอะไรตื่นเต้นบางคนจะเบื่อต้องหาอะไรทำแต่บางคนฉลาดจะรู้จักแก้ไขอารมณ์ตัวเองเป็นเห็นลูกมานี่ก่อนหายหรือยังเดี๋ยวนะไม่เป็นไรลูกนั่งที่ก่อนอกหายแล้วดูนะพระอาจารย์จะสอนอะไรนี่จะไม่บอกนะเผื่อพวกเธอฉลาดโอ๊กนี่พระอาจารย์จะให้โอ๊กนะโอ๊กเอามือขึ้นมาสูงกว่ามือพระอาจารย์แบมาสองมือขึ้นสูงชิดกันเอามือชิดกันยกขึ้นมาสูงสูงสูงกว่ามือพระอาจารย์เข้ามาอีกนิดนึงเข้ามาอีกนิดนึงถามนะถ้าโอ๊กยื่นมือมาแบบนี้น่ะโอ๊กจะรับได้ไหมไม่ได้ทำไมเอาขึ้นไปอีกได้ไหมเพราะโอ๊กไม่ยอมไงพยายามนะพระอาจารย์จะให้แต่โอ๊กปฏิเสธเอาปฏิเสธสิอย่าเพิ่งรับโอ๊กจะได้ไหมโอ๊กจะรับได้ไหมไม่ได้นี่คือความดีนี่คือความสุขนี่คือชีวิตที่ดีแต่โอ๊กไม่ยอมเข้าใจไหมลูกโอ๊กไม่โอ๊กไม่ยอมจึงรับไม่ได้เข้าใจไหมครับดูนะโอ๊กไม่ยอมลูกเนนไม่ยอมนะไม่ยอมรับกติกาไม่ยอมรับครูบาอาจารย์ไม่ยอมรับเงื่อนไขไม่ยอมรับศีลไม่ยอมรับวินัยไม่ยอมรับฟังลูกเนนก็รับอะไรไม่ได้แต่ถ้าโอ๊กยอมเหรอครับดูสิโอ๊กยอมก่อนรับทำไงครับคือยอมแล้วก็รับได้ถ้าเธอไม่ยอมเธอก็รับอะไรไม่ได้แต่เมื่อไหร่เรายอมเราเคารพเราก็รับได้วันนี้โยมฝากหนังสือพุทธประวัติ History of Buddha ให้ลูกเนียนทุกรูปแต่จะให้ลูกเนียนที่ตั้งใจนะคนที่เผลอสติพระอาจารย์อาจจะเก็บไว้ก่อนให้สมกับศรัทธาที่โยมตั้งใจน้อมนำมาถวายให้ลูกเนียนทุกรูปเลยนะพระอาจารย์ไม่ได้เลยนะมีแค่12เล่มนิยมฝากให้มีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเน้นโอ๊กอ่านภาษาไทยไม่ถนัดก็อ่านภาคภาษาอังกฤษนะภาษาอังกฤษไม่ถนัดไม่รับอ๋อหรอครับโอเคนะเป็นโยมนะโยมวินัยชัยไทยถาวรนะครับนายกพุทธสมาคมจังหวัดลพบุรีฝากมามอบถวายลูกเน้นทุกรูปลูกเน้นนิยมก็ให้นะนี่เห็นไหมโยมได้ให้โยมก็สบายใจลูกเน้นรับโอ๊กรู้สึกยังไงได้รับครับรู้สึกเหมือนผมได้เป็นเหมือนผมได้รับสิ่งที่ดีจากพระอาจารย์อยู่ตรงนี้ครับมองหน้าพระอาจารย์แล้วก็รู้สึกว่ามันดีเพราะว่าเราจะได้สืบทอดเขาต่อไปเวลาคนให้เราดีต่อใจเราไหมดีครับรู้สึกดีไหมครับดีครับเวลาเราให้คนอื่นหรือว่าเราได้รับอะไรเนี่ยความรู้สึกนึงที่เกิดขึ้นคือความรู้สึกขอบอะไรครับฮะขอบอะไรครับขอบใจความรู้สึกขอบคุณขอบใจนี่เป็นความรู้สึกที่ดีนะครับเอาละก่อนที่จะไปพักขอมอบหนังสือพุทธประวัติให้สามเณรทุกรูปนะครับนิมนต์สามเณรบินครับตามลำดับเลยครับมาต่อเนื่องเลยครับทำเวลานิดนึงครับนิมนต์ครับต่อเนื่องเลยครับเอาไปเก็บไว้ด้วยนะแล้วก็อ่านให้จบนะครับพุทธประวัติฉบับการ์ตูนนะครับแบ2มือนะครับเก็บไว้ก่อนนะดูความรู้สึกดูใจเราดีๆนะครับเวลาได้รับรู้สึกอย่างไรมีโยมฝากมาให้ด้วยนะน่ะ เห็นลูกเนนตั้งใจปฏิบัติธรรมดีจังโยมฝากมานะครับ
นิมนต์ครับ History of Buddha History of Buddha ตั้งชื่อว่าพระเจ้าใช่ลูกเดี๋ยวพระอาจารย์ท่านจะเล่าให้ฟังนะบางคนค่อยไปอ่านช่วงเวลาว่างนะครับลูกอ่านไม่ออกเป็นไรเดี๋ยวพระอาจารย์ท่านอ่านแล้วก็เล่าให้ฟังนะครับเก็บไว้ก่อนวันนี้อ่านไม่ออกวันหน้าจะเก่งเองลูกโอเคครับนิมนต์ครับเสร็จแล้วเก็บหนังสือไว้ก่อนไม่มีใครวางเลยวางไว้ก่อนลูกวางไว้ก่อนนะวันนี้นะครับขอมอบธงรักคนในวันที่6นะวันเสาร์นี้ให้กับเพื่อนเรานะครับวันความจริงทุกคนก็น่ารักขึ้นตามลำดับนะมีเรื่องที่ต้องปรับบ้างในบางส่วนนะครับเรื่องหนึ่งคือเรื่องการพูดมีหางเสียงซึ่งบางจังหวะเวลาพวกเรามีสติเราก็พูดอยู่นะแต่ถ้าไปความเคยชินบางทีเราอาจจะเผลออันนี้ก็สะกิดพวกเรานะให้ฝึกพูดมีครับพระอาจารย์ประนมมือทุกครั้งนะครับเพื่อนเราที่เป็นตัวอย่างในเรื่องนี้เวลาคุยกับพระอาจารย์มีหางเสียงเดินผ่านพระอาจารย์ทุกครั้งจะหยุดแล้วก็ลงน้อมไหว้ทักทายทุกครั้งแล้วตื่นเช้าทุกครั้งที่เวลาพระอาจารย์เดินไปกุฏิเขาก็จะยกมือไหว้ธรรมสวัสดีครับพระอาจารย์ทั้งที่บางวันยังไม่ได้แปรงฟันล้างหน้าเลยกำลังถือแปรงสีฟันมาถือขันสบู่มายกขันสบู่ขึ้นธรรมสวัสดีครับพระอาจารย์แต่ว่าจะเป็นความน่ารักอย่างนึงว่ายังมีสติรู้จักทักทายพระอาจารย์นะครับแล้วก็มีความสงบสำรวมเป็นตัวอย่างที่ดีมีความเป็นพี่มีความสุขุมใจเย็นนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีอีกรูปหนึ่งของเพื่อนเราก็ขออนุโมทนาขอนิมนต์สามเณรเปรมนะครับได้มารับธงรักคนประจำวันที่6นี้นะครับพวกเราเตรียมอนุโมทนากับเพื่อนนะอนุโมทนาสาธุนิมนต์ครับส่วนเรื่องอื่นสามเณรเต้เต้ให้รักษาความน่ารักเหมือนอย่างวันนี้นะครับอารมณ์ไม่ค่อยเยอะเชื่อฟังแล้วก็ทำตามกติกานี่น่ารักนะครับสามเณรเจแปนมีงอนนิดหน่อยแต่ถ้าแก้ไขอารมณ์ได้เร็วขึ้นเนี่ยจะยอดเยี่ยมเลยนะสามเณรซันมีนิดนะครับมีนิดนึงอันนี้ฝากลูกซันนะฝากดูแลอารมณ์ตัวเองดีๆนะครับวันนี้ฝากพวกเราไว้ประมาณนี้นะครับค่ำคืนนี้ขอสนทนาธรรมพิเศษกับสามเณรแบงค์นะครับเณรแบงค์คุกเข่านะครับแล้วก็ไปรอพระอาจารย์ที่ด้านนอกนะครับนิมนต์ครับไปเลยครับเอาหนังสือไปด้วยลูกแต่ว่านี้ไม่มีกุญแจใช่ไหมกุญแจมีลูกนี่โอ้ไม่พบกุญแจวันนี้น่ารักทุกรูปเดี๋ยวจะมอบให้พรุ่งนี้เช้านะครับช่วงฉันเช้าดูอีกวันนึงก่อนพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยนะครับเอาฝากลูกเนนนะครับเบื้องต้นนะครับไปแต่เพียงเท่านี้นะครับได้ให้พระอาจารย์คิมหันหรือว่าพระอาจารย์มหาสมควรได้เมตตาจะมอบนิสัยความงามความดีงามอะไรเพิ่มเติมให้กับลูกสามเณรในโอกาสนี้ก็ขอนิมนต์พระอาจารย์นะครับ